มนุษย์ที่มีความประพฤติเลวเป็นมนุษย์ไม่รักษาศีลชอบประพฤติทุศีลกระทำทุจริตคดโกงธนาคารชอบการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์เมื่อกายแตกละจากโลกนี้ไปก็ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตสัตว์นรกและสัตว์อสุรกายที่นิยมเรียกอย่างอีกหนึ่งว่าอบายภูมิ4หรือยมโลกเมื่อชดใช้กรรมในอบายภูมิสิ้นสุดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปวิญญาณาสัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตสัตว์นรกและสัตว์อสุรกายที่จะกลับมาเกิดเป็นคนนั้นจะมาเกิดเป็นคนในจำพวกใดไม่ยากเลยคนชั้นเลวกล่าวคือเป็นคนจำพวกที่เป็นใบ้เป็นบ้าหูหนวกตาบอดมือด้วนเท้าด้วนพิกลพิการยากจนข้นแค้นต้องขอทานเขากินรูปร่างไม่สวยงามไม่น่าดูเป็นโรคเรื้อนผู้พองทั้งตัวหรือบางคนก็มีรูปร่างคล้ายสัตว์มีจิตใจอย่างสัตว์เพราะว่าเพิ่งจะพ้นจากความเป็นสัตว์มาใหม่ๆจึงชอบยื้อแย่งเขากินเยี่ยงสัตว์หรือชอบยื้อแย่งเข้าทางกามารมณ์เยี่ยงสัตว์มีนิสัยชอบเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยกันมีจิตใจชอบคดโกงวิญญาณและเจตสิกได้นำเอาคุณสมบัติในอบายภูมิติดตัวมาใช้ในขณะเกิดเป็นคนวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปถ้าวิญญาณมีลักษณะเลวนามรูปที่เกิดจากวิญญาณเลวก็มีรูปและนามไปในทางเลวด้วยวันนี้จะมาพูดถึงแดนนรกภูมิภูมิชั้นที่ต่ำสุดในอบายภูมิโทษทันที่บรรดาสัตว์ในนรกเหล่านี้จะได้รับหนักเบาขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ตนได้ก่อไว้โดยต้องไปชดใช้กรรมในนรกยมบาลเมื่อเป็นคนได้ทำไว้ทั้งบาปและบุญตายไปเกิดในนรก15วันเป็นยมบาล16วันดังเช่นเปรตบางตนกลางวันเป็นเปรตกลางคืนเป็นเทวดากลางวันเป็นเทวดากลางคืนเป็นเปรตบุญมากกว่าบาปก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ก่อนแล้วก็ลงมารับโทษในนรกภายหลังเมื่อบาปมากกว่าก็มารับโทษก่อนแล้วเสวยสุขภายหลังบุญและบาปเท่ากันก็ไปเป็นยมบาลก่อนจะเข้าสู่นรกชั้นที่1ก็จะมีด่านนรกเป็นที่ตั้งของจิตนายนิรยบาลคือพญายมและยมบาลใช้พิจารณาคดีสะสางความดีชั่วก่อนที่จะนำไปสู่การอุบัติใหม่ตามกรรมที่ได้กระทำขึ้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จิตบางจิตอุบัติลงมาบนโลกมนุษย์แต่ยังไม่ครบสังสารวัฏอายุไม่ถึงครึ่งสังสารวัฏคือ50พรรษาก็จะถูกนำมาพิจารณาคดีความเช่นเดียวกับโลกมนุษย์ว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใดหากเป็นกงกรรมกงเกวียนเคยเป็นผู้ฆ่าก็ต้องลงไปอุบัติใหม่เพื่อชดใช้กรรมที่ได้กระทำคือต้องเป็นผู้ถูกฆ่าจะถูกส่งกลับไปเป็นสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนไม่สามารถกลับคืนสู่ที่ตั้งจิตคือสวรรค์ชั้นอาภัสสรภูมิได้จนกว่าจะหมดสังสารวัฏจิตวิญญาณมนุษย์ที่เคยก่อกรรมทำเข็ญกับมนุษย์ด้วยกันคือการฆ่ามนุษย์ด้วยกันนั้นรวมทั้งการรบพุ่งกันในสมัยโบราณเป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวตามสัญชาตญาณสัตว์หากผู้ที่ถูกฆ่าเป็นผู้ถูกรุกรานล้วนผูกใจเจ็บจองเวรจองกรรมต้องการอุบัติเป็นผู้ฆ่าหากผู้ที่ถูกฆ่าเพราะกงกรรมกงเกวียนที่ไปตัดตอนสังสารวัฏของผู้อื่นจะต้องจองจำอยู่ในวัฏสงสารคือต้องเป็นสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนล่องลอยไปในอากาศต้องวนเวียนลงมาเกิดเป็นเดรัจฉานสิงสถิตอยู่กับสุนัขข้างถนนไร้คนดูแลอดอยากรวมทั้งสถิตอยู่กับสรรพสัตว์ต่าง
เพื่อสามารถกัดกินได้แก่แมวตุ๊กแกกัดกินสัตว์ซึ่งนรกส่งมาเกิดเพื่อชดใช้กรรมคือหนูสารพัดชนิดเป็นอาหารเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจนกว่าจะครบสังสารวัฏหลังจากนั้นจะถูกนำกลับมาพิจารณาคดีความต่อที่นรกขุมที่หนึ่งผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมจิตสรรพสัตว์รวมทั้งมนุษย์ที่ถูกฆ่ากลับมาพิจารณาคดีที่นรกขุมที่หนึ่งคือท้าวเวสสุวรรณผู้ที่ทำหน้าที่นำจิตของผู้ที่ครบสังสารวัฏมาพิจารณาคดีความคือพญามัจจุราชจิตทั้งหลายหากประกอบคุณงามความดีพญายมก็จะส่งจิตวิญญาณเหล่านั้นไปให้พญามัจจุราชพิจารณาความดีความชอบที่บนสวรรค์ชั้นอาภัสรพรหมนรกขุมที่หนึ่งนรกที่ไม่มีวันตายสัตว์นรกทุกตัวในขุมนี้ไม่ต้องทำอะไรนอกจากก้มหน้าก้มตาเสวยผลของกรรมเหล่าสัตว์ที่มาอุบัติในนรกขุมนี้ถึงแม้จะได้รับความทุกข์จนวันตายแล้วก็กลับเป็นคนขึ้นมาอีกได้คนใจบาปหยาบช้าลามกผู้ใดตายไปตกนรกขุมนี้แล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับว่ามีตัวเป็นกายสิทธิ์คือไม่มีวันตายเสวยทุกข์อันแสนสาหัสจนขาดใจตายแล้วก็กลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่เสวยทุกโทษต่อไปอีกตายตายเป็นๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์นรกบางจำพวกก็ถูกนายนิยบาลจับมัดให้มั่นและบังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กที่ลุกแดงด้วยไฟนรกได้รับความปวดแสบปวดร้อนเหลือประมาณต่อจากนั้นนายนิยบาลจึงเอาดาบที่คมหนักฟาดฟันต่างให้ขาดเป็นท่อนๆบางทีก็เอามีดมาขวานคอยถามคอยเฉือนตัวร่างกายของสัตว์นรกที่กำลังนอนพื้นเหล็กทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งเนื้อหนังมังสาหมดไปเหลือแต่เพียงโครงกระดูกขาโพลนสัตว์นรกทั้งหลายได้รับโทษทรมานอย่างเจ็บปวดส่งเสียงโอดโอยร้องครวญครางจนกระทั่งสิ้นใจตายแล้วก็มีลมชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าลมกรรมพัดโชยมาโดนร่างของสัตว์นรกนั้นให้กลับเป็นมีชีวิตสรีระร่างกายเหมือนเดิมทันทีที่มีชีวิตขึ้นมาใหม่นายนิรยาบาลก็เริ่มลงมือประหัตประหารทรมานสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดเหมือนเดิมแต่เฝ้าตายเป็นและเป็นตายอยู่อย่างนี้นานนักนะจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้ผู้ที่ต้องมาใช้กรรมในนรกขุมนี้คือมนุษย์ที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์หยาบช้าลามกใจสกปรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนพอสิ้นชีวิตจึงนำพาให้มาเกิดในนรกขุมนี้สัตว์นรกบางจำพวกอำนาจกรรมทำให้มีนิ้วมือแผลกพิลึกคือมีนิ้วมือเป็นอาวุธเป็นหอกเป็นดาบเป็นเหลนเป็นล้าวล้วนแต่คมวาววับน่ากลัวครั้นเมื่อมาพบเพื่อนสัตว์นรกด้วยกันแทนที่จะสงสารสามัคคีก็มีอันเป็นสติวิปลาสเกิดเป็นบ้าจำหน้าเพื่อนกันไม่ได้เหมือนกับโกรธเคืองกันมาเป็นแรมปีตรงรีเข้าใส่ฟันแทงซึ่งกันและกันด้วยความฉุนโกรธเป็นวักเป็นเวรปากก็ร้องคร่ำรามอยู่แต่ว่ากูจะฆ่ามึงต่อสู้กันชุลมุนเป็นกลุ่มๆจนต่างมีโลหิตไหลโสมร่างแตงฉานประหารกันให้ได้รับความเจ็บปวดบ้างก็ล้มลงดิ้นพรวดพราดบ้างก็ล้มหายตายกองกายระเนระนาดบ้างก็ร้องควรครางเพราะพิษบาดแผลและดูน่าสังเวชยิ่งนักพอมีลมกรรมพัดมาก็กลับมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มต้นสู้กันใหม่บางคราวนายนิยบาลก็เข้ามาผสมโรงด้วยช่วยทุบช่วยตีฟันแทง
ให้ได้รับความเจ็บปวดหนักขึ้นไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่า